ค่ะเช้านี้นะคะอยู่ที่สวนโซนใหม่ตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้นะคะเริ่มเข้ามาปลูกไม้ดอกมีสีสันนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยปลูกแต่ไม้พุ่มนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีแต่สีเขียวนะคะอยากได้สีสันสวยงามบ้างนะคะแล้วก็วันก่อนนะคะไปที่เอกะฟาร์มนะคะก็ขนดอกไม้กลับมาเยอะเลยค่ะแต่สรุปว่าจะบอกว่าขนกลับมาปุ๊บแบบบอกให้แม่เลือกก่อนแม่เลือกไปเกือบหมดเลยเพราะว่าแบบดอกไม้สวยทั้งนั้นเลยก็เหลือไม่กี่ดอกให้เรานะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกลับไปดูใหม่ว่ามีอะไรเหลือบ้างนะคะแต่วันนี้เนี่ยที่มาปลูกนะคะจะมีต้นเวอร์บีน่านะคะเป็นเวอร์บีน่าเลื้อยนะคะหรือชื่อของเขาคือเวอร์บีน่าอาเกียนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเราเลือกสีม่วงมานะคะก็ไม่แพงนะคะตัวนี้กระถางซื้อมาเดี๋ยวนะมันน่าจะมีป้ายราคารู้สึกจะ30บาทนะคะต่อต้นนะคะแล้วก็ซื้อมาเอามาปลูกเป็นแถวยาวนะคะตอนนี้ปลูกเสร็จนะคะดูแล้วแบบโอ้สีสันสดใสมากเลยในส่วนของเวอร์บีน่าตัวนี้นะคะก็เป็นเวอร์บีน่าที่เขาเลื้อยนะคะก็ใครที่ชอบนะคะอยากหามาปลูกบ้างนะคะสามารถปลูกลงกระถางก็ได้นะคะหรือว่ากระถางแขวนก็ได้ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะลองเลือกลงดินนะคะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะเข้าหน้าร้อนละแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยสวนตรงนี้เป็นสวนโซนใหม่ที่เราเพิ่งจะจัดนะคะแล้วแบบมันไม่ค่อยมีต้นไม้เยอะนะคะเราเลยลองอยากจะเอาไม้เลื้อยนะคะเอามาลงในแปลงนะคะเพื่อที่ว่าด้วยความหวังนะคะว่าเขาจะเลื้อยคลุมแปลงนะคะก็จะช่วยในเรื่องวัชพืชได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เราปลูกไปเนี่ยเราก็คลุมดินด้วยหญ้าที่เรามีนะคะแต่ว่าโซนที่เรารดน้ำเนี่ยเราก็สังเกตแล้วล่ะว่าเริ่มจะมีแบบวัชพืชขึ้นเหมือนกันแต่ว่าก็เลยอยากจะได้พืชที่คลุมดินเร็วๆนะคะในส่วนของเวอร์บีน่าตัวนี้นะคะจะเป็นไม้ล้มลุกนะคะกึ่งแบบมีอายุยืนนิดนึงก็คือไม่ใช่ว่าแบบว่า 2-3 เดือนตายนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นไม้เลื้อยคือเขาจะเลื้อยออกมาเรื่อยๆแทงยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะก็คือหลังจากที่เลื้อยออกมาเยอะๆเนี่ยสามารถตัดแต่งแล้วก็เหมือนเขาจะแตกมาใหม่ก็คือจะอายุยาวนานกว่าไม้ล้มลุกทั่วไปนะคะโอเคค่ะพูดมาซะเยอะเลยงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะนี่ค่ะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูจากมุมนี้นะคะเรียงเป็นแถวสวยงามเลยก็ดูมีสีสันขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะเราปลูกต้นออสเทียลสเปอร์มัมไปนะคะเป็นต้นที่เราซื้อมาก่อนหน้านี้2ต้นแล้วก็ไปซื้อมาเพิ่มอีกต้นนึงนะคะแล้วก็พอดีว่าที่หยิบมาเนี่ยมันสีเดียวกันหมดเลยก็เนี่ยค่ะ3ต้นตรงนี้ก็เลยเอามาปลูกก็ด้วยความหวังนะคะว่าเราจะกลับไปแล้วก็เจอสีเดิมอีกเพราะว่าเราอยากจะปลูกเพิ่มเป็นแนวไปอีกนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีอยู่ไหมถ้าไม่มีอาจจะต้องเอาต้นอื่นลงนะคะแล้วก็นี่ค่ะเวอร์บีน่าอาเกียนะคะสีที่เราเลือกมานะคะจะเป็นสีออกม่วงๆนิดนึงคือเขามีเยอะมากเลยนะมีให้เลือกหลายสีแต่ว่าวันนั้นที่เราหยิบอะคือสีนี้มันมีเยอะสุดไงเพราะเราต้องการใช้เยอะก็เลยเลือกสีที่แบบว่ามีเยอะสุดก็เราได้มาหลายวันแล้วนะคะเราก็เอามาวางตรงนี้วางในกระถางแล้วก็รดน้ำทุกวันดูว่าเขาชอบแดดไหมอะไรยังไงก็คือรู้สึกว่าเขาโอเคนะคะเขาไม่มีเหี่ยวระหว่างวันเท่าไหร่ก็คิดว่าลงดินน่าจะดีกว่าอยู่ในกระถางอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะได้ช้อนชัยไปได้ง่ายนะคะนี่ค่ะปลูกยาวมาเลยตรงนี้รู้สึกจะน่าจะ7ต้นนะเนี่ยก็คือจะมีเวอร์บีน่าตรงนี้นะคะคือเราไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ได้นานตามที่เราอยากให้เขาอยู่ไหมแต่ว่าก็คืออย่างน้อยเนี่ยรู้ละว่าเป็นล้มลุกนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นโซนที่เราสามารถเปลี่ยนดอกไม้ได้เรื่อยๆนะคะก็เลยอยากได้ดอกไม้ที่โอเคมีสีสันแล้วก็แบบว่าถ้าตายก็คือเปลี่ยนใหม่ได้นะคะนี่ค่ะออสเทียลสเปอร์มัมสีนี้สวยมากคือตอนแรกเขาบานออกมาจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็สักพักจะเป็นสีครีมแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสีขาวอะไรเงี้ยคือเขามีโทนสีที่แบบว่าแปลกแล้วก็สวยมากตัวนี้นะคะมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าแอฟริกันเดซี่ค่ะเนี่ยถ้าได้อีกสักตรงเนี้ยหนึ่งสัก3ต้นเนาะจะพอดีงั้นเดี๋ยวโซนนี้เป็นโซนใหม่เนาะเราลงต้นไม้ไปบ้างแล้วเดี๋ยวจะพาอัปเดตละกันว่าต้นไม้เป็นยังไงบ้างที่ปลูกไปนะคะก็เดินมาเริ่มจากฝั่งนี้ละกันเนี่ยค่ะถ้าสังเกตเห็นเราจะเอาหญ้าที่เราตัดได้นะคะมาคลุมดินไว้ละก็อย่างข้างหลังตรงนี้ยังไม่ได้คลุมนี่ค่ะดูโซนที่ไม่ได้คลุมนะเพราะว่าเวลาเรารดน้ำอ่ะเนี่ยมันขึ้นแล้ววัชพืชแต่โซนที่คลุมอ่ะคือจะแบบจะขึ้นช้าแล้วก็มันเดี๋ยวค่อยมาถอนได้ง่ายอะไรเงี้ย
โอเคฝั่งนี้นะคะที่เราปลูกก็จะเป็นชูการ์ด่างเนาะเผื่อใครที่ไม่ได้ดูวิดีโอก่อนหน้านี้ตอนปลูกจะได้รู้ชื่อด้วยเลยเผื่อชอบและอยากหามาปลูกนะคะนี่ค่ะชูการ์ด่างใบเขาจะด่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีดอกเห็นไหมมีดอกนิดนึงก็ทำได้แค่ครึ่งเดียวอยู่นะคะอีกครึ่งนึงยังไม่เสร็จค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นสนบลูค่ะแล้วก็ต้นหลิวที่เราย้ายมานะเนี่ยเราย้ายมาแล้วเราก็ตัดเลยตัดต่ำเลยเพราะว่าเราอยากให้เขาแตกใหม่คือการตัดต้นไม้ของเราคือตัดหนักมากนะเนี่ยคือตัดอย่างนี้เลยแล้วเห็นนี่ไหมคะกำลังจะแตกใหม่ละเป็นใบเล็กๆออกมานี่ค่ะตัดทุกต้นที่ย้ายมาเลยเดี๋ยวต้องมีไปย้ายเพิ่มด้วยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชาฮกเกี้ยนค่ะก็คือเริ่มมีใบแตกออกมาใหม่แล้วเหมือนกันอันนี้วัชพืชศัตรูพืชแล้วก็อันนี้ไอริสสีเหลืองค่ะแล้วก็ต้นนี้ซาเวียมันเหมือนซาเวียฮัมมิงเบิร์ดชื่ออะไรนะซัมเมอร์จีเวลลาเวนเดอร์สักอย่างเนี่ยเราลงไป2ต้นเองนะเพราะว่าตอนซื้อมาแค่2ต้นแล้วมันมีหักแล้วก็ปักไม่ติดไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันเล็กเขาร่วงเขาน่าจะขึ้นเพิ่มนี่ค่ะผู้ช่วยก็จะรู้สึกว่าชอบมาวุ่นวายตั้งแต่เช้าชอบมาแบบว่ามาเฝ้าแล้วก็อ้าวฉี่ใส่ต้นไม้อีกก็จะตายกับผู้ช่วยนี่แหละโอเคกลับมาต้นไม้ตรงนี้จะเป็นปลาหมึกปลาหมึกแคระนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นฟ้าประดิษฐ์เราย้ายมาตอนนี้ยังไม่บานเดี๋ยวรอให้เขาแตกใหม่ดีๆแล้วเดี๋ยวจะเป็นพุ่มเป็นวงกลมสวยเลยแล้วก็ต้นกุหลาบนะคะเราก็ตัดแต่งเห็นไหมเนี่ยดูเหมือนแบบเหมือนน้องเขาสิ้นชีวิตไปแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้ตายนะคะเดี๋ยวพาดูตรงนี้นี่เราก็จะตัดแต่งอย่างเงี้ยตัดแต่งแบบหนักมากแล้วก็นี่ค่ะไม่รู้ซูมไหมนะเนี่ยเห็นไหมมาละเดี๋ยวใบจะเริ่มมาแล้วค่ะอันนี้ชาลอตต้นสูงเลยนะเห็นไหมนี่3ต้นชาลอตใบเล็กๆหลังๆกล้องไม่ค่อยซูมเลยอ่ะเดี๋ยวนะซูมน่าจะเห็นเนาะว่ามันมีเนี่ยแล้วก็ตรงนี้จะมีบอสโคเบลค่ะเราตัดแต่งพร้อมกันเลยนะก็คือมันจะได้มาพร้อมๆกันเลยเนี่ยค่ะบอสโคเบลก็เห็นเป็นเนี่ยค่ะตุ่มเล็กๆมาละมาทุกต้นเลยนะคะ3ต้น1ไป1 2 3แล้วก็จะมีแองเจโลเนียสีม่วงที่เราย้ายมานะอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะตรงนี้เห็นไหมตัดต่ำเลยอะเพราะเราอยากให้เขาแบบแตกใหม่แล้วแบบ fresh สดแบบแตกใหม่แล้วออกมาเหมือนเป็นต้นไม้ใหม่ไปเลยอะค่ะไม่อยากจะเก็บกิ่งแก่ๆไว้นะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเริ่มแตกแล้วเพราะว่าเขามีรากที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วไงโอเคเดี๋ยวขอเดินออกไปข้างนอกก่อนนะนี่ค่ะได้สีม่วงของเวอร์บีน่ามาช่วยมีสีสันเลยนี่แล้วก็ตรงนี้ที่เป็นต้นหลิวเนี่ยค่ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะ1 2 3 4 5 6ต้นเนี่ยเราปลูกมาเป็นวงกลมนิดนึงโค้งๆก็ตัดแต่งหมดเลยตอนนี้จะยังไม่เห็นเดี๋ยวเขาแตกออกมาใหม่จะแบบจะเป็นต้นเล็กๆสวยเลยล่ะแต่ว่าความจริงอ่ะต้นเขาจะแข็งแรงเพราะว่าระบบรากเขาแน่นตรงนี้จะมีฟ้าประดิษฐ์อีกต้นนึงค่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นตีนเป็ดแดงค่ะแล้วก็อ๋อเมื่อกี้ย้ายมาต้นนี้หญ้าน้ำพุนะคะพอดีว่าเราย้ายมาจากสวนกุหลาบสวนกุหลาบแรกนะไม่ใช่สวนกุหลาบหน้าบ้านเพราะว่าสวนกุหลาบแรกเนี่ยมันดินมันไม่ค่อยดีละหลายๆต้นคือไม่แฮปปี้ช่วงหน้าฝนเราจะทยอยย้ายต้นที่เราคิดว่าเขาแบบอยู่ไม่ได้มาคือความจริงอันนี้ก็อยู่ได้แหละแต่ว่าตอนนี้แบบรู้สึกว่าเอามาสวยที่นี่ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้แดดดีนี่ค่ะหญ้าน้ำพุหญ้าน้ำพุสวยนะเป็นหญ้าที่แบบเอามาประดับในสวนแล้วก็
ตรงนี้จะมีผักกาดกรองแล้วก็ตรงนี้หงฟู่ค่ะแล้วก็ไม้พุ่มอื่นๆอันนี้จะเป็นอะไรนะชาบาด่างแดงตัวนี้คริสติน่าตัวนี้สนบอนตัวนี้ก็อะไรนะหนวดปลาหมึกแคระอีกต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้สนหอมอันนี้ค่ะต้นเล็บครุฑยังไม่ตายนะที่เราแบบว่าอายๆเขาที่แล้วไม่ค่อยอยากโชว์เท่าไหร่วันนี้ก็ไม่ได้อยากโชว์เหมือนกันแต่ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะแล้วก็คือเริ่มมีสีเดี๋ยวจะแตกใหม่ละคือเดี๋ยวเรามั่นใจว่าเขาจะสวยอ่ะให้ดูตอนไม่สวยก่อนละกันแล้วก็นี่ค่ะดูมุมนี้ปึ๊บแล้วก็นี่ค่ะเห็นอะไรไหมคะกระถางเป็นแนวเลยตรงนู้นย้ายมาจากโรงเรือนคือตอนนี้สภาพดูไม่ได้นะยังไม่พาดูแล้วกันเพราะว่าบางอันก็ไม่รู้จะรอดไหมนะแต่คือมีแต่กิ่งแต่ว่าเยอะมากก็คือที่ย้ายมาแล้วได้อยู่ตรงนี้คือตอนที่ขนออกมาคือไม่ตายแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าจะเลี้ยงให้ฟื้นกลับมาได้เยอะแค่ไหนน่าจะเป็นร้อยกว่าต้นอยู่ดีนะแต่ก็ที่ตายไปก็ร้อยกว่าต้นเหมือนกันโอ้ยอายอ่ะโอเคแล้วก็สุดท้ายนะคะจะมีคริสติน่าอีกต้นหนึ่งค่ะนี่ค่ะโซนนี้ที่ปลูกวันนี้ดูดีขึ้นนะจากวันแรกเลยอ่ะที่แบบที่เคลียร์หญ้าเนี่ยค่ะแล้วก็ทุกเช้าถ้าออกมาทำตรงนี้ก็จะมีผู้ช่วยที่หนึ่งนะคะนี่ทานข้าวแล้วนะแต่ก็ออกมาแล้วนี่ผู้ช่วยที่สองค่ะเดี๋ยวว่าจะพาไปเดินเที่ยวเลยโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะวันนี้ได้ปลูกต้นไม้ใหม่นะคะดอกไม้ทำให้มีสีสันเพิ่มขึ้นมานะคะนี่ค่ะเวอร์บีนาอาเกลียนะคะแล้วก็ย่าน้ำพุนะคะฝั่งนี้ค่ะก็เดี๋ยวยังไงถ้าได้มาปลูกเพิ่มหรือว่าย้ายต้นไหนมาปลูกเพิ่มโซนนี้นะคะเดี๋ยวจะมาปลูกไปด้วยกันค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ